ใจนะมีคุณนันต่อมนุษย์เยอะนะครับแต่คนมักชอบเอาคำว่าไก่ไปใช้ในสิ่งไม่ดีของมนุษย์ถามที่จริงเลยครับว่าการเลี้ยงไก่แก่เนี่ยคนเป็นคนเลี้ยงไก่หรือว่าไก่เลี้ยงคนแน่ครับนี่รายการวิถีชาวบ้านเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับมาที่ฟาร์มพานทองมาที่ฟาร์มของอาจารย์พานทองนะครับผมสงสัยเหลือเกินทำไมเป็นครูอยู่ดีๆนะครับไม่เอามาเลี้ยงไก่แก่ทำไมครับเริ่มจากที่การเลี้ยงนะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกก็ไม่รู้จักไก่แก่เลยครับแต่ว่าสามีเป็นคนชอบเราก็คิดว่าสิ่งไหนที่เขาชอบเราก็ควรจะลองดูตามใจนี่หลังจากที่ได้เลี้ยงไปแล้วนี่ก็ปรากฏว่าเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าไก่แจ้นี่มันน่ารักมันสวยครับครับจากตรงนั้นมานี่ทำให้เราเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจศึกษาวิธีการเลี้ยงได้ดีขึ้นโดยเบ็ดเสร็จกี่คู่ครับเบ็ดเสร็จนี่พ่อแม่พันประมาณสัก300ตัวน่าจะได้ครับอาจารย์ครับครับฟาร์มขนาดนี้เนี่ยถือว่าใหญ่หรือเล็กหรือกลางถ้าพูดถึงว่าในรูปของไก่แจ้ถือว่าใหญ่ถือว่าใหญ่ถือว่าใหญ่ฮะเพราะว่าแต่ถ้าเทียบกับไก่ทั่วไปเล็กแบบว่าแบบครอบครัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะในการทำฟาร์มไก่แจ้เป็นไก่สวยงามนะครับคือเราจะคัดเป็นเฉพาะตัวที่สวยๆเราไม่คัดเพื่อขายเนื้อขายไข่ถูกต้องไหมครับครับฉะนั้นการเก็บแม่ขนาดนี้ถือว่าโอ้โหถือว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เยอะถือว่าพันธุกรรมเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละครับแหล่งพันธุกรรมนะครับแหล่งพันธุกรรมเป็นแหล่งที่อาจารย์ก็ทราบใช่ไหมเป็นแหล่งที่คนไทยพยายามจะพูดถึงเราต้องสงวนรักษาไว้นี่แหละฮะแหล่งพันธุกรรมที่หลากหลายอยู่ตรงนี้แหละครับผมไม่มีความรู้เกี่ยวเรื่องไก่แจ้ครับอยากขอความรู้จากคุณพันทองนิดหนึ่งก็คือที่ว่ามีพ่อพันแม่พันในที่นี้เนี่ยเป็นพ่อพันแม่พันแท้หรือว่าผสมหรือยังไงครับพ่อแม่พันนี่ก็จะมีทั้งพ่อแม่ที่เป็นของไทย 100% แล้วก็พ่อแม่ที่เราถูกผสมจากไก่จากต่างประเทศครับเราก็จะนิยมเรียกว่าไก่ลูกร้อยแต่ก็ลูกร้อยหมายถึงว่าเราเอาไก่จากญี่ปุ่นเข้ามาผสมซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ผสมทุกสีเป็นเพียงบางสีเท่านั้นที่เราเห็นว่าของเขาสวยดีเราก็นำเข้ามาแต่บางสีอย่างเช่นไก่สีไก่ไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นไก่ไทยครับครับคือมีพันธุ์แท้ด้วยมีพันธุ์ลูกร้อยด้วยค่ะแล้วก็ที่ผสมก็มีที่ผสมก็มีผสมมันก็เป็นเฉพาะสีนะคะคือขาวหางดำกับสีขาวเท่านั้นเองเรายังไม่ได้เอาไปผสมกับสีอื่นครับส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเป็นพันธุ์แท้หรือพันธุ์ลูกร้อยหรือพันธุ์ส่วนมากจะเป็นพันธุ์แท้พันธุ์แท้เลยครับค่ะแล้วการเลี้ยงของเราก็จะแยกไม่เอาผสมปนกันจะแยกสีนะคะจะแยกสีใช่ไหมครับครับคุณสุรจิตครับไก่แจ้เนี่ยเขาว่าสวยงามเนี่ยมันงามตรงไหนครับไก่แจ้คำว่าสวยงามนะครับก็ถ้าพูดถึงไก่แจ้โดยรวมแล้วนะครับถ้าคนที่ไม่ทราบว่ามองว่าไก่แจ้คือไก่แจ้ก็เปรียบเสมือนคนนะครับคนในจำนวน100คนนะครับหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับไก่แจ้เขาก็เหมือนกันนะครับใน100ตัวนะครับแม้แต่จะเป็นสีขาวทั้ง100ตัวก็ตามนะครับความเด่นเขาจะมีเฉพาะตัวนะครับแต่ละตัวจะมีลักษณะที่เด่นไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นคุณค่าของแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวจริงๆนะครับแล้วการถ่ายทอดก็ด้านพันธุกรรมทางเราเนี่ยจะเน้นด้านพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับที่จะให้ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะครับความสวยของเขานะครับเราดูกันตั้งแต่ตามตัวเขาเลยนะครับเราจะดูตั้งแต่รูปทรงนะครับใบหน้านะครับใบหางนะครับทุกๆส่วนเลยครับนะครับสร้อยระยะแม้แต่ลีลาการเดินนะครับเราดูตรงนี้ด้วยนะครับมันได้ทางด้านจิตใจมากกว่าครับนะครับแต่ความสวยงามนี่เป็นเรื่องสุนทรีเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือเปล่าเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนฮะเหมือนกับศิลปินอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับการเลี้ยงไก่แจ้ก็เหมือนกับศิลปินเราไม่ได้มุ่งเน้นทางธุรกิจเหมือนไก่เนื้อไก่ไข่นะครับครับครับมันก็เหมือนกับภาพจิตรกรที่เขาวาดภาพนะครับก็คือบางภาพเนี่ยบางคนบอกแหมสวยเหลือเกินแต่บางคนไปยืนดูแล้วดูอีกก็ไม่สวยใช่ครับถ้าคนไม่ชอบก็บอกว่าไม่สวยถ้าคนไม่ชอบก็บอกไม่สวยมนุษย์ก็มีความหลากหลายอย่างไก่แจ้ที่คุณสุพิตบอกก็มีความหลากหลายแต่ผมจะเสริมตรงนี้นิดนึงอาจารย์คิดให้ดีนะครับไก่แจ้เนี่ยนะถ้าเริ่มต้นแล้วผมคิดว่าต้นตระกูลบรรพบุรุษคนมาน่าจะอยู่ในเขต
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้นตระกูลไก่แจ้เนี่ยครับผมอาจารย์ไปสังเกตอาจารย์ผมมองดูไก่แจ้คู่นั้นอาจารย์นะครับนี่มันเหมือนสีไก่ป่านะครับถูกต้องไหมฮะครับฉะนั้นไก่เมืองไทยเราในอดีตเนี่ยเราต้องยอมเขาพูดเขาจ่ายการพิสูจน์หมดแล้วนะครับครับไก่ป่าในเขตไทยมาเลพม่าแถบอินโดเป็นต้นตระกูลของไก่เกือบทั่วโลกฉะนั้นเราสันนิษฐานว่าไก่แจ้ก็เป็นหนึ่งนึงแหละที่จะต้องไปจากตรงนี้ครับรวมทั้งไก่ลงมาที่อื่นด้วยป่ะครับอุ้ยเขาย้ายไปหมดนะฮะที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะทำไมความหลากหลายมันเยอะไงอาจารย์เอาผสมนะฮะสมมติอาจารย์อยากได้ความหลากหลายอาจารย์ตัวนี้ผสมตัวนี้สิฮะอาจารย์จะลูกหลากสีหมดเลยทีนี้อาจารย์ชอบสีไหนล่ะอาจารย์ก็เลือกสิฮะเลือกแล้วก็สร้างเป็นเหล่าครับตรงนี้ครับภูมิปัญญาผมถึงบอกอาจารย์นะภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้เขารู้บางทีเขารู้มากกว่านักวิชาการอย่างเป็นผมแต่แม้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถอธิบายบางจุดได้แต่มันขึ้นอยู่ความชอบป่ะบางคนอาจจะชอบสีดำบางคนอาจจะชอบสีขาวแน่นอนอาจารย์นั่นอยู่ที่เขาสนใจสมมติอาจารย์ผมเป็นคนบอกโอ้ผมชอบขาวบริสุทธิ์ผมว่าดูดำแล้วมันดูทำให้หดหู่สมมตินะฮะผมบอกผมเลี้ยงสีขาวก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่อาจารย์เลี้ยงแล้วอาจารย์รู้สึกว่ามีความสุขไหมความสุขนี่อาจารย์หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะฮะแต่อาจารย์หาได้จากไก่นะถ้าคนชอบนะครับผมคงไม่มาไปเหมารวมว่าโอ้ยทุกคนต้องมาชอบไก่แจ้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนที่ชอบพอเห็นไก่แจ้ปุ๊บโอ้รู้สึกแหมดูสิมันอยู่กับตัวเมียนะมันกระดุ้งกระนิ่งมันเป็นยังไงแล้วเสียงขันเช้าๆอาจารย์มาฟังเสียงขันไก่แจ้เพราะนะอาจารย์เสียงเล็กๆเรามาแต่เช้าที่นี่ก็ขันตลอดครับถูกต้องไหมครับขันตลอดคุณมาทองครับที่นี่เนี่ยมีไก่เรียกว่าครบทุกชนิดที่มีในตลาดหรือเปล่าคิดว่าน่าจะครบทุกสีนะคะครบทุกสีค่ะครับแต่ว่าปริมาณนี่ก็แล้วแต่ ความชอบของคนเลี้ยงด้วยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังดูตลาดด้วยว่ามันออกจะเป็นเชิงบริการผู้เลี้ยงมากกว่านะคะจะเรียกว่าเป็นการค้าไม่ใช่เรามองดูว่าลูกค้าต้องการสีไหนมากเราพยายามจะหาผลผลิตตรงนั้นเพื่อป้อนส่วนใหญ่ต้องการอะไรครับสีอะไรโดยรวมตอนนี้ก็ได้ทุกสีค่ะได้ทุกสีเล่นได้ทุกสีค่ะครับแต่กำลังเป็นที่นิยมมาแรงตอนนี้ก็คือ3สีค่ะ3สีมันก็เป็นการไม่3สีนี่หมายถึงว่า3สีในตัวเดียวกันค่ะ3สีนี่มันเป็น3สีที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของผู้ผสมมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่ได้เรียนรู้กฎของเมนเดลมาแต่ใช้การสังเกตว่าเราจะเอาสีอะไรเข้ากับสีอะไรผมลองถามอาจารย์วรวิทย์บ้างดีกว่า คือการผสมพันธุ์การพัฒนาพันธุ์ของไก่แจ้เนี่ยครับที่ว่าสามารถถ่ายทอดสีได้ถ่ายทอดฟอร์มมันได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับคืออย่างนี้ฮะอาจารย์ครับคือถ้าเรามองผมขอเปรียบเทียบในมนุษย์ก่อนได้ไหมอาจารย์ครับเพื่อให้เห็นง่ายทำไมชาวเอเชียผิวเหลืองฝรั่งผิวขาวแอฟริกาผิวดำใช่ไหมฮะอาจารย์พอทางแอฟริกาผสมกับเอเชียมันเกิดผิวไอ้มันดำมากดำแบบน้อยๆมันจะเกิดความหลากไก่ก็เช่นกันอาจารย์ฉะนั้นพันธุกรรมตรงนี้ต่อไปเราจะรู้ว่าเอานะสีตรงนี้อยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนอาจารย์อยากได้สีนี้นะฮะอาจารย์สามารถใช้วิธีเทคนิคการผสมก็ได้โดยจะมีแหล่งของสีมันอยู่ผมถึงบอกอาจารย์ไงว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเขาใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ที่ว่าเอ๊ะดูสังเกตเอ๊ะทำไมตัวนี้ออกมางี้แล้วก็ลองผิดลองถูกบางคนผมยังกล้าท้าเลยบางคนผสมเลือดชิดด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับส่วนใหญ่ผสมเลือดชิดใช่ไหมครับผมที่เท่าที่ผมได้ทราบมาคือจริงจริงปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องเลือดชิดแล้วเพราะเนื่องจากว่าผู้เลี้ยงมีหลายรายนะครับแล้วก็จุดเด่นของแต่ละที่นะครับแต่ละฟาร์มเนี่ยนะครับบางจุดเด่นเขาอยู่ที่ใบหางนะครับบางฟาร์มจุดเด่นเขาอยู่ที่หน้าบางฟาร์มจุดเด่นเขาอยู่ที่สีนะครับถ้าตรงนี้นะครับผู้เลี้ยงสามารถจัดดึงตรงนั้นมาได้นะครับก็สามารถเอามาทำได้เลยนะครับแต่ในส่วนที่ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องบางครั้งนะครับเราจะต้องดึงมานะครับเอาของตัวเองที่อาจจะเลือดชิดนิดนึงนะครับแล้วก็ไปห่างตอนหลังครับถูกต้องครับอาจารย์ผมขอเสริมตรงนิดนึงเลือดชิดนะอาจารย์นะอย่างเลือดชิดแบบมันอ่อนอย่างที่คุณฤทธิ์พูดใช้ได้นะครับถ้าเลือดชิดแบบเต็มๆผมบอกว่าอย่าไปนะเป็นอันตรายอันตรายอาจารย์แล้วอย่างที่คุณสุกิจบอกเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายไงสีขาวที่นี่ก็มีที่โน่นก็มีที่โน่นก็มีเราสีขาวมาผสมขาวได้แล้วอาจารย์เลือดหาไม่จำเป็นต้องเลือดชิดไม่ต้องไม่อย่าเลือดชิดเพราะเลือดชิดมันเหมาะสำหรับอีกแบบนึงสำหรับไอ้แบบผมในอดีตที่ผมได้ข่าวมาก็คือคนเลี้ยงไก่แจ้เนี่ยเขาชอบเลือดชิดมาผสมกันเพราะว่าลักษณะเด่นที่มันอยู่ใกล้กัน
มันยังมีฮะเขารักษาเหล่าเขาไว้รักษาเหล่าเขาบอกว่ารักษาเหล่าแต่บางทีเขาลืมคิดถึงว่าการผสมเลือดชีสมันก่อให้เกิดลักษณะที่ไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกมันจะอ่อนแอต่อทั้งสภาวะแวดล้อมทั้งเวลาเอาไข่เข้าฟักเนี่ยอาจจะเอ้ยออกไม่ค่อยดีนะมันก็มีข้อดีข้อเสียเลือดชีสคือการสร้างสายให้ของเรานะครับอันเหมาะสำหรับการบิ๊กเทคนิคก็ต้องแทรกตรงนี้นิดนึงนะครับการที่เอาเลือดชิปเนี่ยส่วนมากผู้เลี้ยงจะต้องการให้ลักษณะตัวไก่เป็นตัวไก่ตัวเล็กนะครับเพราะว่าไก่แจ้คำว่าแจ้เนี่ยเขาจะบีบให้ตัวเล็กนะครับแต่พอมาทำเลือดชิปตรงนี้แล้วนะครับบางครั้งใช่ครับคุณได้ไก่แจ้ตัวเล็กออกมานะครับแต่จุดด้อยเขามีเยอะกว่าเนื่องจากว่าน้ำขนใบหางเครื่องอะไรต่างๆเขาจะเล็กตามไปด้วยนะครับไก่แจ้ก็เลยลักษณะตอนนี้ที่นิยมคือเป็นไก่ขนาดกลางไม่ใช่ใหญ่นะครับใหญ่เกินไปเครื่องเยอะจริงครับแต่ว่าดูจะเทอะทะนะครับเราก็ไม่นิยมกันนะครับตัวไม่สวยครับผมในตัวเล็กเล็กเกินไปเครื่องเขาก็น้อยนะครับกระลวยหางใบหางต่างๆเขาน้อยจุดเด่นเขาก็ด้อยไปฉะนั้นก็จะเป็นไก่ทรงกลางๆครับถ้าฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวการทองครับคือผมฟังแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เลี้ยงไก่แจ้เนี่ยต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์มันอยู่ตลอดเวลาแน่นอนค่ะเราต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราหยุดพัฒนาไก่ของเราก็เหมือนกับที่อาจารย์วรวิทย์ได้เรียนว่ามันจะมีลักษณะที่ไม่ดีออกมาแต่โดยรวมทุกวันนี้เรามองว่าไก่แจ้ของเราเนี่ยมันก็ยังวนเวียนกันอยู่ในสายพันธุ์เดิมมันมีเลือดพ่อแม่อยู่ส่วนมากนะคะมันน่าจะเป็นลักษณะเลือดชิดมากกว่ามีน้อยรายหรืออาจจะมีบางรายที่เริ่มจะเรียนรู้ว่าพอไก่มีปัญหาแล้วก็จะเริ่มไปหาไก่จากเล้าอื่นเข้ามาอันนั้นประสบการณ์จะสั่งสอนเขาเองว่าเขาควรจะทำอย่างไรก็มีเหมือนกันที่มีมือใหม่เข้ามาแล้วมีการปรึกษาซึ่งตรงนี้ฟาร์มทุกฟาร์มก็จะให้คำแนะนำครับผมยังฟังดูว่าการพัฒนาสายพันธุ์ของไก่เนี่ยฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นศัพท์ที่ยุ่งยากโดยในทางปฏิบัตินี่ก็คือการจับเอาตัวผู้ไปอยู่กับตัวเมียใช่ไหมครับก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าจะเอาสีไหนฟอร์มไหนที่ไปอยู่กับตัวเมียใช่ไหมครับปกติที่เลี้ยงกันนี่สีของไก่ตัวผู้ตัวเมียต้องเป็นสีเดียวกันครับลักษณะที่ออกมามันก็จะเป็นลักษณะเดิมสีเดิมลักษณะเดิมครับเป็นลักษณะที่คนทั่วไปนิยมแต่ถ้าเราเลี้ยงโดยไม่คำนึงเราเลี้ยงเพราะความเพลิดเพลินเอาตัวผู้ต่างสีตัวเมียต่างสีเข้าผสมกันสีออกมาจะหลากหลายตรงนั้นสีที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นสีที่ไม่ประทับใจทำให้สูญเสียลักษณะไก่ที่ดีไปครับแต่ถ้าต้องการเลือกหลายๆสีในตัวเดียวกันก็อาจจะทำนั้นก็ได้ก็ทำได้ค่ะใช่ไหมครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยนิยมทำส่วนใหญ่ไม่นิยมทำกันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะลองผิดลองถูกเนี่ยมันใช้เวลาครับอย่างคู่นี้เนี่ยมีทั้งสีดำสีขาวอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นสีที่นิ่งแล้วนะคะสีที่นิ่งแล้วสีที่นิ่งแล้วหมายถึงว่าในตัวของมันเนี่ยจะลูกกี่ตัวออกมาก็เป็นสีนี้อ๋อครับคือพัฒนาจนกระทั่งมันนิ่งค่ะไม่มีการพัฒนากลายเป็นสีอื่นต่อไม่เป็นค่ะยกเว้นแต่ว่าจะเอาสีเอาตัวผู้ตัวเมียต่างสีกันมาผสมกันอีกใช่ไหมครับเวลามันผสมพันธุ์กันเนี่ยครับผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติที่เขาเรียกว่ามันทับกันเนี่ยค่ะครับมันทับได้ตลอดเวลาหรือเปล่าไก่แจ้มันก็ทับได้ตลอดเวลานะฮะก็อย่างสุภาษิตพระเจ้าชู้ไก่แจ้พระเจ้าไก่แจ้ครับมันมีความพร้อมได้ทุกเวลาแล้วมันสามารถที่จะมีคู่ได้หลายตัวตัวผู้หนึ่งตัวสามารถเอาตัวเมียเข้าผสมได้ถึง4ตัวนะคะถึง4ตัวมันก็ขึ้นอยู่ว่าความสามารถของตัวผู้บางตัวนี่ไก่สลามหรือเปล่าครับเนี่ยสงสัยเป็นไก่สลามหรือเปล่าถ้าไก่ตัวผู้บางตัวเนี่ยตัวเมีย4ตัวเนี่ยไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยจากการที่เราศึกษาพยายามติดตามโดยการเก็บไข่เข้าตู้ฟักแล้วเราจะจดสถิติไว้ว่าไข่ฟองนี้มาจากไหนพ่อพันตัวไหนแม่พันตัวไหนเนี่ยปรากฏว่าไข่ที่เราเก็บได้ทุกฟองมันมีเชื้อทุกฟองก็แสดงว่าตัวผู้ตัวนี้เก่งใช้ได้แต่ก็มีอีกที่ตัวผู้บางตัวเนี่ยตัวเมียแค่2ตัวบางทีไข่ก็ไม่มีเชื้อก็มีไก่แจ้นะฮะจริงๆแล้วไก่ทั่วไปเวลาผสมพันธุ์เราก็จะใช้พ่อ1ตัวผสมคุมแม่หลายตัวเป็นเนเจอร์เราไม่ใช่พ่อเป็นธรรมชาติของมันเราจะปล่อยอย่างนั้นครับเพราะว่าสมรรถภาพของพ่อไก่เนี่ยมันมีความสามารถจะผสมวันหนึ่งหลายครั้งได้ครับแต่อาจารย์เชื่อไหมถ้าอาจารย์เลี้ยงกับพ่อตัวนี้กับแม่ไก่อยู่นอนๆเข้านะฮะนะครับแล้วอาจารย์ลองเอาแม่ตัวนึงมาเดินอยู่หน้าประตูแล้วอาจารย์ปล่อยพ่อตัวนี้
แป๊บเดียวไปเลยโอ้โหไปเลยโอ้โหมันเหมือนกันอาจารย์มันเป็นพฤติกรรมไม่ว่าทุกตัวเหมือนเป็นอย่างนี้แต่อาจารย์เชื่อไหมไก่บางตัวอย่างที่อาจารย์บานทองพูดบางทีเอาไข่ไปฟักไม่มีเชื้อไก่มันก็มีรักกันชอบกันนะครับมีความรู้สึกไม่ผมชอบตัวเนี้ยสีเดียวกันผมชอบอ่ะสมมติอ่ะนะไอ้พ่อไก่เห็นตัวนี้ผมจะขึ้นแต่ตัวนี้อาจารย์ลองเอาหลายๆตัวเมียหลายๆสีดิแล้วพ่อตัวหนึ่งสีหนึ่งดิแล้วอาจารย์ร้อยผสมแล้วอาจารย์เก็บไข่ไปฟักอาจารย์จะต้องเจอนะบางไข่จากบางแม่ไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อมันไม่ยอมขึ้นอ้าวแล้วมันขึ้นทำไมถ้าอย่างนั้นไหนนะแล้วมันไม่ขึ้นไงมันไม่ทับไงมันไม่ทับมันไม่ทับเลยมันไม่ทับตัวนั้นแล้วก็บางทีตัวเมียเนี่ยไม่ยอมตัวนี้ทับฉะนั้นอาจารย์มองดูไก่ไม่ใช่ว่าโอ้ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีหัวใจมีนะครับอาจารย์มีเหมือนกันนะครับมีหัวใจแต่แบ่งปันได้ตัวแล้วก็อาจารย์ดูแม่นะบางตัวอาจารย์ติถ้าพ่อตัวนี้ที่เคยคุมมันนะเกิดเสียไปตายไปอาจารย์ไปเอาพ่อตัวใหม่มาทับนะโอ้โหไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่าไออาจารย์ตัวนี้มาตัวเมียมองโอ้นี่เดี๋ยวจะมาขึ้นฉันไม่ยอมยังอ้ออยู่ตัวพูดยังเรียกเชิงยังไม่ดีต้องใช้เวลาโอ้ต้องใช้เวลาฮะพอใช้เวลาปุ๊บหลังจากนั้นตัวเมียไม่ยอมตัวพูดไม่ยอมเหรอเอาละทีนี้ยอมจิกผมเห็นมันแน่นอนบางครั้งมันทับกันมันทำไมต้องจิกกันต้องจิกไม่จิกอาจารย์จะมันขึ้นยังไงอะผมถามอาจารย์นะถ้าไม่จิกมันจะขึ้นยังไงอะมันอยู่มันจะขาไปเหยียบหลังไก่มันมีอะไรไปยึดอาจารย์ครับมันก็ต้องยึดตรงนี้ไว้แล้วเพื่อความสมดุลผมเรียนถามอาจารย์เนี่ยผมไม่จิกผมไม่จิกแน่นอนอาจารย์ไม่ต้องจิกไม่ต้องถามผมอาจารย์ไม่ใช่ผมถามนี้อาจารย์เคยเห็นโทษนะครับอาจารย์ไก่เนี่ยอาจารย์เคยเห็นไออวัยวะเพศสืบพันธุ์ไหมผมถามแค่นี้แหละไม่เคยถามเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นคุณสุจิตเคยเห็นไหมครับอาจารย์ถามทำไมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ผมถึงบอกว่าไก่ไงเวลามันขึ้นอาจารย์สังเกตดิธรรมชาติแป๊บเดียวนกกระจอกไม่กินน้ำใช่ไหมฮะพอจิกปุ๊บขึ้นหลังปุ๊บเสร็จแล้วลงมาเรียบร้อยแล้วระหว่างนกกระจอกกับไก่แจ้ใครเร็วกว่านกกระจอกนี่ผมว่าพอๆกันนะพอๆกันผมคิดว่าพอๆกันนะขอเรียนเสริมนะคะว่าไก่ที่เราบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์แล้วมันไม่ยอมกันเนี่ยฮะวิธีการเราก็ต้องเรียนรู้อีกว่าเราจะต้องเอาพ่อแม่ไก่เนี่ยมาเทียบกันก่อนให้มันเกิดความเคยชินมันจะเรียนรู้กันนะฮะกรงจะอยู่ใกล้ๆเทียบกันก็คือกรงมาอยู่เอากรงมาอยู่ชิดกันมันจะเห็นหน้ากันมันก็คงก็เหมือนกับคนเหมือนกันมั้งคะที่จะต้องเรียนรู้กันแล้วพอคุ้นเคยกันแล้วเราเอาเข้าผสมมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วที่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไก่ตัวผู้ขาสั้นแน่นอนจะไม่มีความสามารถในการที่จะไปทับไก่ตัวเมียที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นตามหลักการของกระโดดไม่ได้เลยครับก็ไม่คงเป็นไปไม่ได้มั้งคะเพราะฉะนั้นตามหลักการนี้เราจะต้องพิจารณาว่าถ้าเราจะเลี้ยงเพื่อต้องการลูกเนี่ยเราจะต้องเอาตัวผู้ที่มีขาค่อนข้างจะกลางเพื่อที่จะได้ทับตัวเมียได้แล้วมีโอกาสที่จะได้ไข่ที่สมบูรณ์ถ้าว่าตามกฎเบนเดลเนี่ยถ้าเอาขาที่มีขนาดความยาวขนาดกลางใช่ไหมครับค่ะไปทับตัวเมียเนี่ยก็ลูกที่มันออกมามันก็ไม่สั้นทั้งหมดใช่ครับก็ครึ่งต่อครึ่งเหมือนกับที่อาจารย์วรวิทย์เรียนว่าถ้าขากลางกับขาสั้นจะได้ขาสั้นปริมาณดีแต่ถ้าขายาวกับขายาวลูกที่ออกมาก็จะเป็นขายาวจะไม่มีขาสั้นผมฟังงี้เนี่ยเหมือนกับว่าการพัฒนาสายพันธุ์ของไก่แจ้เนี่ยเรื่องของประวัติสายพันธุ์ก็ดีอะไรต่างก็ดีมันมีความสำคัญมีมากครับเพราะว่าอย่างไก่แจ้นะครับเราจะแบ่งประเภทสีเลยนะครับอย่างสีขาวนะครับจุดเด่นเขาก็คือตัวต้องสีขาวครับหน้างอนเหนียงไม่ต้องแดงนะครับแข้งขานิ้วเล็บนะครับและลูกตาจะต้องสีเหลืองจะมีประเภทของเขาสีดำก็เหมือนกันครับนะครับลูกตาก็ต้องดำปากต้องดำแข้งขานิ้วเล็บก็ต้องดำนะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญในการที่จะดำรงสายพันธุ์ของเขาในแต่ละประเภทเอาไว้ครับผมเห็นตรงตัวหนึ่งงอนมันก็มีขนาดแตกต่างไปตรงนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะสายพันธุ์ของมันเป็นเพราะเรื่องของงอนก็มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยนะครับความใหญ่ความหนาจากงอนความลึกต่างๆตรงนี้ก็มีฉะนั้นไก่แจ้แต่ละตัวผมบอกว่า100ตัวเอามาเทียบกันนะจากงอนก็ไม่เหมือนกันจากของงอนนี่ที่นิยมมากที่สุดคือต้องมีจักมากๆหรือว่าจักขนาดไหนครับจักมากไปก็จะไม่สวยนะครับจักน้อยไปก็ไม่สวยนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 จักนะครับและจักงอนจะต้องเป็นจักที่สมบูรณ์นะครับไม่มีติ่งออกมาหรือไม่แหว่งไม่เว้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีตำราตามแบบสากลที่เราทำกันอยู่ขอเสริมนะคะว่าลักษณะไก่ตัวนี้นะคะอย่างนี้เรียกว่าจักมากเกินไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นติ่งเหมือนที่คุณสุรจิตบอกว่า
จากงอนเป็นติ่งครับจากงอนเป็นติ่งก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้ด้านหน้าค่ะท้อครับตรงนี้เป็นลักษณะที่ไม่ดีลักษณะงอนที่ดีจะต้องไล่เป็นระเบียบเป็นระเบียบใหญ่ไปหาเล็กไม่เล็กๆใหญ่ๆสลับกันไปแล้วจากงอนก็ต้องลึกถ้าจากงอนตื้นก็ถือว่าไม่จากงอนแบบนี้ถือว่าลึกใช่ไหมครับอย่างนี้ลึกค่ะแต่ว่าความลึกของมันไม่เสมอกันนะฮะอย่างนี้ก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีแต่ลักษณะที่ไม่ดีนี้เราสามารถทำพ่อแม่ได้มันไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมว่าพ่อแม่งอนไม่ดีแล้วลูกงอนจะไม่ดีนะคะอาจารย์บางครั้งเรานำตัวเมียมาแก้ไขนะครับในเรื่องของพันธุกรรมตัวนี้จุดด้อยมีตรงนี้นะครับเราหาอีกตัวนึงที่มีจุดเด่นตรงนี้เอามาเสริมได้ครับผมเห็นเหลียงก็มีความสำคัญไหมครับในการเสริมบุคลิกของมันมีครับแน่นอนค่ะตัวผู้ต้องมีเหลียงที่ใหญ่ต้องเหนียงใหญ่แล้วก็ทาบไปบนอกถ้าเหนียงเล็กก็มันก็คงไม่สวยไม่สมตัวเหนียงกับตัวจะต้องได้สัดส่วนกันถึงจะเรียกว่าสวยครับบางตัวมีสร้อยคอบางตัวไม่มีสร้อยคอเป็นเพราะอะไรครับสร้อยคอนี่ขึ้นอยู่กับลักษณะสีของเขานะคะครับสร้อยคออย่างดอกหมากนี่จะมีสร้อยอยู่ที่คออย่างนั้นเป็นลักษณะประจำสีของเขาแต่สีดอกหมากก็มันเป็นสีที่จะเล่นยากเหมือนกันนะคะว่าถ้าอกเบลอคือตรงนี้หมายถึงสีขาวโพลนออกมาสีขาวที่นะครับปลายขนเส้นขนมีมากเกินไปขาวมากก็ไม่นิยมอกเบลอจะเรียกอกเบลอนะครับแล้วก็สร้อยคออีกครับต้องเป็นสีเทาเงินครับครับนะครับครับส่วนไหนของไก่ที่เรียกว่าระยะครับระยะคือส่วนนี้นะคะระยะคือส่วนที่จะเสริมที่ปลายที่หางมันครับซึ่งไก่ที่มีอายุน้อยจะไม่มีระยะอย่างตัวนี้อายุยังน้อยนะครับไก่ที่มีอายุมากตรงนี้จะมีมากขึ้นครับเราสามารถบอกอายุไก่ได้จากการดูระยะได้อ๋อครับถ้ามีระยะมากนี่แสดงว่าเป็นไก่ที่มีอายุมากครับแล้วในตลาดนิยมแบบมีระยะหรือไม่มีระยะครับก็ถ้ามองความสวยนะคะส่วนมากเขาจะมองว่าตัวไหนสวยไม่สวยถ้ามันมีระยะมากมันก็จะสวยมากครับครับอย่างตัวนี้ถือว่าขาสั้นไหมครับขาอย่างนี้ก็เรียกว่าขาสั้นค่ะครับไก่แจ้ที่นิยมกันมากในตลาดก็คือไก่ที่มีขาสั้นค่ะใช่ไหมครับค่ะครับแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะคะขาสั้นถ้าเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ก็เป็นขากลางโดยรวมต้องเป็นขากลางถึงจะได้ลูกดีครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ค่ะครับถ้าแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่จำเป็นเหมือนกันค่ะถ้าแม่ขายาวก็จะได้ลูกขายาวไงถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรานิยมทั้งพ่อขาสั้นแม่ขาสั้นแต่เราอนุรมว่าถ้าต้องการลูกที่ดีเราจะใช้พ่อพันธุ์ขาขนาดกลางเพื่อในการทับมันจะทับตัวเมียได้ดีแล้วลูกที่ได้ออกมาไข่ที่ได้ออกมามันก็จะมีเชื้อทุกฟองในบรรดาไก่แจ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีถ้าจำแนกเป็นสายพันธุ์เนี่ยมันมีสักกี่สายพันธุ์ครับสายพันธุ์นะฮะ คือทางตอนนี้ถือที่เราเล่นกันในกลุ่มเนี่ยเราจะจำแนกสายพันธุ์ตามสีมากกว่าสายพันธุ์ตามสีครับผมนะเราชาวบ้านนะครับที่เราจะจำแนกนะเราจะแนกสายพันธุ์ตามสีนะครับเอาสีเป็นตัวกำหนดนะครับแม้แต่การประกวดเองเราเอาสีเป็นตัวกำหนดนะครับเรายังไม่ได้มาแยกว่าไก่ตัวนี้นะครับลักษณะเด่นอย่างนี้ลักษณะสีแบบนี้จะต้องเป็นอีกสายพันธุ์นึงสายพันธุ์นึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วไก่แจ้ก็อยู่คู่สังคมไทยมานานนะก็พัฒนากันมาเรื่อยๆขอเสริมนะคะว่าสีที่เราเล่นกันนี่สีหลักเราจะแยกเป็นสีหลักสีหลักก็จะมีสีขาวสีดำครับสีขาวสีดำขาวหางดำลายดำขาวกับดำนี่เป็นสีหลักครับครับนะคะแล้วสีอย่างอื่นก็จะเป็นสีรองอย่างไก่ไทยนี่ก็ถือเป็นสีหลักเพราะว่าเป็นสีไก่ที่ประจำของเราอยู่แล้วนะคะจ๊ะอย่างนี้ก็เป็นสีหลักถ้าสีที่มันมีมากกว่า2สีขึ้นไปหลายๆสีอย่างนั้นนี่ไม่ใช่สีหลักแล้วเราจะเรียกว่าเป็นแฟนซีไปครับครับแฟนซีคือมีหลายๆสีผสมกันยกเว้นไก่ไทยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าไก่ไทยมีหลายสีทำไมไม่ใช่สีไก่ไทยเป็นสีหลักเพราะว่าเป็นสีที่เป็นไก่ของไทยอยู่แล้ววงจรชีวิตมันยาวนานสักแค่ไหนครับไก่เนี่ยจริงๆนะครับเขาเคยเลี้ยงนี่ผมพูดทั่วไปนะจ๊ะไก่ทั้งหมดมันก็คนเหมือนกันเขาเคยเลี้ยงได้ถึง10ปีนะครับถึง10ปีครับผมแต่หมายความว่าเราเลี้ยงเพื่อหวังผลให้พ่อพันธุ์ที่ผสมตัวเมียให้มีเชื้อนะฮะก็ไม่ควรเกิน2ปีหมายถึงว่าเลี้ยงเพื่อให้มันผสมเพื่อเอาไข่เข้าตู้ฟักปั๊กเอาเป็นตัวเพราะว่าไก่มันแก่เปอร์เซ็นต์ผสมติดจะต่ำครับผสมติดต่ำแล้วแม้ติดแล้วการฟักออกถ้าแม่แก่ด้วยการฟักออกเป็นตัวก็ยากครับก็เหมือนคนเนี่ยนะครับถูกต้องนะครับต้องอยู่ในวัยเดียวกันรักเดียวกันครับครับผมครับคุณพันทองที่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับไก่แจ้บางตัวเนี่ยปีกมันจะเรียดินนะครับ
เห็นปีกมันเรียดินไปตามดินเนี่ยกับปีกไม่เรียดินเนี่ยอันไหนเป็นที่นิยมมากกันครับลักษณะไก่แจ้ที่ดีนะคะจะต้องปลายปีกทอดพื้นทอดพื้นทอดพื้นเดินแล้วแทบจะไม่เห็นขาและก็เล็บถึงจะเรียกว่าต้องคลุมไปก็มีไก่บางตัวที่เมื่อเราอุ้มจับขึ้นมาแล้วขาไม่สั้นแต่ลักษณะของเขาเวลาเขาเดินเขาจะทอดตัวก็มองดูว่าเขาเป็นไก่ขาสั้นแต่บางตัวนะฮะไก่ขาสั้นมันซ่อนขาบางตัวขาสั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะอกอีกนะคะขออนุญาตให้ดูว่าอกตรงนี้อกไก่จะต้องกลมถ้าอกไก่กลมเนี่ยมันจะปิดบังส่วนขาไก่บางตัวมันจะลาดลงมามันเป็นอกยกเขาเรียกอกยกนะคะถ้าอกยกเนี่ยไก่ขาสั้นก็มองเห็นขาแล้วดูไม่สวยเพราะฉะนั้นฟอร์มมันต้องตัวใช่ไหมค่ะต้องฟอร์มด้วยไม่ใช่เฉพาะขาอย่างเดียวค่ะต้องดูฟอร์มด้วยว่าอกไก่จะต้องยื่นครับแล้วมองโดยรวมนี่ไก่จะต้องเป็นลักษณะเหมือนหยดน้ำเป็นยังไงครับหยดน้ำเป็นหยดน้ำก็คือกลมครับทั้งหน้าทั้งหลังถ้าไก่ตัวยาวช่วงหลังเขาจะมีเนื้อที่เหลือมากอย่างนั้นเราเรียกว่าไก่หลังยาวอย่างนั้นเป็นลักษณะที่คนไม่นิยมเรียกว่าไม่สวยครับหางอะไรครับผมเห็นหางบางตัวเนี่ยหางมันบานออกบางตัวมันหุบเข้าเนี่ยมันโดยรวมหางต้องบานหางต้องบานใช่ไหมครับลักษณะไก่ที่ดีตอนนี้ที่เป็นที่นิยมจะต้องเป็นไก่หางบานครับอย่างตัวขาวตัวนี้ใช่ไหมครับไก่บางครั้งเนี่ยมันก็คงจะเมื่อยมั้งคะมันก็หุบเข้าไปเหมือนกับเราพนมมือนะฮะตัวนี้มันหุบแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไปจับตัวมันไปโดนปุ๊บสัญชาตญาณหางมันจะเปิดออกเลยจะเปิดออกทันทีค่ะมันจะเปิดออกเลยแต่มันก็มีอีกไก่ที่บางตัวทำอย่างไรมันก็ไม่เปิดนั่นเราเรียกว่าหางไม่เปิดแล้วอย่างฟอร์มนอกเหนือจากที่พูดมาแล้วมีอะไรไหมครับที่อยากเพิ่มที่คิดว่าเป็นส่วนสำคัญของไก่แจ้วัยก็มีส่วนนะคะว่าไก่ตัวเมียอายุน้อยจะสวยเหมือนคงเหมือนกับคนมั้งคะพอเริ่มเป็นสาวอ๋อเรียกว่าไก่อ๋อจะสวยแต่พออายุมากขึ้นมันก็จะโทรมยิ่งไก่ตัวไหนที่มันไข่ดกมันก็โทรมเร็วครับค่ะตัวผู้นี่สามารถจะสวยไปจนอายุ 3-4 ปีคงทนหน่อยตัวผู้ก็เปรียบกับคนก็คนผู้ชายอายุมากก็ยังคงเป็นที่ต้องตาต้องใจอยู่อาจารย์หนูเหรออาจารย์คงจะเห็นด้วยแล้วพอเราผู้ชายด้วยกันนะครับการเลี้ยง